สปอยแมนจะเป็นยังไงเมื่อเพื่อนรักดันฆ่าคนตายเพราะความไม่ตั้งใจพวกเธอจึงหาทางช่วยปกปิดด้วยการช่วยกันอำพรางศพโดยไม่ให้คนที่อยู่ตึกเดียวกันรับรู้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี @PAR 168สวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังสั้นสุดแหวกที่มีชื่อว่า Askin for Fan และถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่เบรกสาวสุดชิลที่กำลังเดินฟังเพลงเพลินๆในระหว่างทางกลับบ้านเมื่อเธอกลับมาถึงก็พบว่าเพื่อนบ้านกำลังจัดปาร์ตี้กันอย่างเมามันอยู่หลายคนแถมยังชวนให้เธอมาร่วมวงสนุกด้วยกันอีกต่างหากแต่เบรกกลับไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักเธอจึงรีบเดินขึ้นห้องไปเพื่อที่จะพักผ่อนเพราะเหนื่อยมาทั้งวันแต่เมื่อเธอเข้ามาภายในห้องเธอก็กลับต้องพบกับภาพที่น่าสยดสยองเมื่อเพื่อนรักของเธออย่างคิวในตอนนี้เนื้อตัวกับเปื้อนคราบสีแดงพร้อมกับศพของใครก็ไม่รู้อยู่ตรงหน้าและตกใจเป็นอย่างมากยิ่งเธอเห็นเพื่อนรักเดินเข้ามาใกล้ๆยิ่งทำให้เธออยากจะอาเจียนออกมามากขึ้นเธอพยายามถามคิวออกไปวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วแจ้งตำรวจหรือยังนั่นทำให้คิวที่ได้ยินแบบนั้นบอกว่านี่ไม่เกี่ยวกับเธอเลยและฉันก็ยังไม่ได้แจ้งตำรวจเพราะฉันนั้นไม่สามารถเข้าคุกได้คิวขอให้เบคนั้นทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและให้ออกห่างๆจากเธอซะก่อนที่ทั้งสองจะเถียงกันไปมาราวกับคนสติแตกจนเบคพูดขึ้นว่าเอาล่ะไหนๆเรื่องมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วฉันจะไม่ยอมทิ้งเพื่อนรักของฉันไปไหนนั่นทำให้คิวที่ได้ยินแบบนั้นรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งแต่แล้วเบรกก็กลับฉุดคิดอะไรขึ้นมาได้ว่าครั้งก่อนที่เธอทำน้ำท่วมห้องมันใช้เวลาเพียง20นาทีน้ำก็รั่วซึมลงไปถึงชั้นล่างแล้วแล้วนี่ของเหลวของศพมันไหลออกมากี่นาทีแล้วมันไม่หยดลงไปที่ห้องชั้นล่างหมดแล้วเหรอนั่นจึงทำให้ทั้งสองเกิดตกใจขึ้นมาเป็นอย่างมากก่อนที่เบรกจะบอกให้คิวเช็ดของเหลวทั้งหมดออกซะและอาบน้ำเปลี่ยนชุดที่เปื้อนนี้ด้วยเธอจะเป็นคนอาสาลงไปดูที่ห้องชั้นล่างเองเมื่อเบคลงมาถึงเธอก็กลับถูกเพื่อนๆลากเข้ามาร่วมปาร์ตี้ด้วยกันทันทีก่อนที่เธอจะถูกป้อนขนมบางอย่างใส่ปากเพื่อที่เธอจะได้มีอารมณ์สนุกสนานแบบพวกเขาเบคที่ในตอนแรกตั้งใจจะไม่กืนมันเข้าไปแต่เธอกับโชคร้ายเมื่อมีชายขี้เมาดันเดินมาชนเธอเข้าอย่างจังจนเธอเผลอกืนขนมนั่นลงท้องไปทันทีโคตรสวยและแน่นอนว่าฤทธิ์ของมันก็ทำให้ออกอาการเร็วกว่าที่คิดจนตัวของเบคเริ่มที่จะพูดไม่รู้เรื่องและทำให้เพื่อนๆขำก่อนที่เพื่อนคนนั้นจะพยายามขึ้นไปลากคิวให้ลงมาปาร์ตี้ด้วยกันนั่นจึงทำให้เบคที่เห็นแบบนั้นรีบดึงแขนเพื่อห้ามเพื่อนไว้และอ้างว่าพรุ่งนี้ตัวของคิวมันต้องรีบออกไปทำงานแต่เช้าจากนั้นเพื่อนของเธอก็ได้ถามกับเบคขึ้นมาอีกอย่างว่าพวกเธอกำลังทำอะไรกันหรือเปล่าเพราะเหมือนมีสีบางอย่างหยดลงมาที่ห้องของเขาเลยนั่นทำให้เบคที่ได้ฟังแบบนั้นเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าที่เธอเดินลงมาเพื่อตั้งใจจะมาดูเรื่องนี้นี่นาเธอจึงขอให้เพื่อนของเธอพาเข้าไปดูที่ห้องนั้นในทันทีก่อนที่จะพบว่าในบ้านเพื่อนของเธอตอนนี้มีคนมากมายและมันจะแย่แน่ๆถ้ามีคนได้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเบคเดินมาถึงห้องของเพื่อนเธอที่จัดปาร์ตี้อยู่นั่นทำให้เธอเห็นว่าของเหลวมันได้หยดลงมาจริงๆแต่เพราะไฟในห้องดันเป็นสีแดงแถมพวกเขาก็เมามาเกินจะรู้ว่าสิ่งที่หยดใส่พวกเขาคือของเหลวที่ออกมาจากศพไม่ใช่น้ำหรือสีตัดมาที่คิวในตอนนี้ที่กำลังนั่งซับของเหลวที่ไหลออกมาจากศพอยู่แต่แล้วไม่นานเบคก็ได้กลับขึ้นมาบอกกับคิวว่ามันกำลังเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นแล้วที่ชั้นล่างนั่นทำให้คิวที่ได้ฟังไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะของเหลวมันไม่ยอมหยุดไหลสักทีเบคที่จู่ๆก็นึกอะไรขึ้นมาได้ก่อนจะเดินไปหยิบชุดคลุมฝนที่อยู่ในห้องของเธอออกมาเพื่อที่จะได้เอาสิ่งนี้ห่อตัวของศพเอาไว้ด้วยท่าทางที่ดูอารมณ์ดีคิวนั้นเกิดหัวเสียขึ้นมานิดหน่อยพร้อมกับบ่นใส่เบคว่าทำไมเธอถึงไม่เอามันออกมาตั้งแต่แรกแต่แล้วไม่นานคิวก็กลับสังเกตเห็นว่าอาการของเบคมันดูแปลกๆเมื่อถามกับเบคออกไปถึงได้รู้ว่าเธอดันไปกินขนมของเพื่อนที่อยู่ชั้นล่างมาคิวจึงบอกให้เบคพยายามตั้งสติของเธอเอาไว้เพราะถ้าเธอปล่อยให้ตัวเองสติหลุดแบบนี้มันจะยิ่งทำให้เรื่องทุกอย่างแย่ลงไปมากกว่าเดิมแน่ๆเบคที่ได้ฟังแบบนั้นจึงพยายามรวบรวมสติก่อนที่ทั้งสองจะช่วยกันยัดศพลงไปในถุงอย่างทุลักทุเลแม้ว่าเบคเธอจะขำไปด้วยช่วยไปด้วยอยู่ก็ตามจนเช้าวันต่อมาเบคที่ตื่นมาพบว่าตัวของเธอนั้นนอนอยู่ข้างศพแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจกับภาพหลอนจนทำให้เธอรู้สึกโกรธคิวที่ให้เธอมานอนอยู่ตรงนี้คิวจึงเข้ามาบอกกับเบคว่าเพราะเธอเมาขนมนั่นแหละเลยปล่อยให้นอนอยู่ตรงนั้นแถมฉันลงไปดูที่ห้องของเควินมาแล้วมันไม่เห็นจะมีหยดของเหลวอะไรเลยสักหยดนั่นทำให้เบคที่ได้ยินแบบนั้นไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เธอได้ไปเห็นกับตาและได้ยินมาเมื่อคืนมันจะเป็นพลิตขนมพร้อมกับถามตัวเองด้วยความแปลกใจว่านี่ฉันเมามาจนไม่มีสติขนาดนั้นเลยเหรอจากนั้นคิวจึงได้ชวนเบคให้หาทางย้ายศพไปไว้ที่อื่นด้วยกันแต่เบคก็คิดวิธีไม่ออกและไม่รู้จะแบกศพนี้ไปยังไงโดยไม่ให้คนอื่นเห็น
คิวจึงบอกกับเบรกว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะทำได้พร้อมกับมองไปที่เบรกและเหมือนว่าเบรกเธอจะรู้ตัวเหมือนกันก่อนที่ทั้งสองนั้นจะพากันออกไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆเข้ามาในทันทีและหลังจากนั้นทุกๆอย่างมันก็เหมือนเล่ากับฉากหนังสยองขวัญเรื่องหนึ่งคิวที่ทำอย่างไม่รู้สึกหวาดกลัวยิ่งทำให้เบคที่เห็นแบบนั้นเริ่มที่จะทนดูต่อไปไม่ได้เธอได้แต่พยายามนำชิ้นส่วนต่างๆมาใส่ไว้ในถุงก่อนที่จะพากันนำถุงค่อยๆลงไปใส่ในรถอย่างเงียบๆจากนั้นระหว่างทางคิวที่พอมาอยู่เงียบๆในรถแล้วเธอกลับร้องไห้ออกมาให้กับสิ่งที่เธอทำลงไปเพราะเธอก็ไม่คาดคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันจะพาตัวของเธอมาถึงขั้นหนีได้ทั้งสองได้ขับรถมาจอดตรงที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่ครอบครัวของคิวได้ซื้อไว้พร้อมกับนำถุงที่เตรียมมาขึ้นไปบนเรือและพากันพายเรือออกไปอยู่ตรงกลางๆแม่น้ำก่อนที่จะโยนถุงลงไปแต่แล้วในตอนนั้นเรือของพวกเธอก็เกิดล่มขึ้นมาในทันทีเพราะความที่เรือไม่ได้ใช้นานก่อนที่ทั้งสองจะพากันว่ายเข้าฝั่งอย่างทุลักทุเลและนั่งมองถุงที่เพิ่งทิ้งไปค่อยๆจมไปพร้อมกับเรือหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้พากันขับรถกลับไปโดยไม่คิดว่าจะมีตำรวจกำลังดักรอเจอพวกเธออยู่ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อว่า Asking for Fan ดูจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังสั้นเรื่องนี้สุดท้ายตัวของหนังมันก็ไม่ได้บอกกับเราว่าเพื่อนของพวกเธอนั้นตายยังไงแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะครับจะกำจัดศพแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ